คุณกิติพล์สีแสงทำไมใช้สรพนามเรียกน้องมายหลายแบบเพราะว่าผมก็คล้อยไปตามสื่อกระแสหลักตอนนั้นผมสัมภาษณ์น้องมายเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าจะเรียกว่านางสาว,จะ,วาจะเรียกว่าน้องจะเรียกว่าคุณจะเรียกว่าดาวฤกษ์จะเรียกว่าแกนนําจะเรียกคือเราอยู่ในสังคมซึ่งมันมีสรพนามเยอะฮะแล้วบางทีผมก็ไม่แน่ใจว่าแต่ละยุคแต่ละสมัยแต่ละสื่อเนี่ยตามแต่ละบริบทเนี่ย จะเรียกว่าอย่างไรดีแต่ว่าคนนี้เขาเขียนงี้ทำไมเทปสัมภาษณ์น้องไมคคุณปลื้มถึงใช้คาว่าน้องไมายหลายแบบครับทั้งไมคยคุณหรือบางทีก็อยู่ <c oughs> อันนี้มันดูแปลกๆไม่เหมือนปลื้มปกติอ๋อไม่ใช่คือคนไม่เข้าใจประเด็นนี้ของผมและอันนี้เป็นสิ่งที่หลายคนก็ยังไม่เข้าใจจนถึงทุกวันนี้อันนี้เขาถามมาด้วยความเคารพว่าปื้ม ปพ้มอ่าปื้มเขินหรือตื่นเต้นไม่ใช่คือประเด็นนี้ผมคิดว่าผมต้องชี้แจงให้คนซึ่งดูรายการผมแล้วแต่คนที่เคยดูผมมาตั้งแต่แรกจะเข้าใจเวลาผมจัดแต่ละรายการเนี่ยรวมทั้งโดสรวมทั้งเวกับรวมทั้งรายการอื่นๆในอดีตซึ่งผมเคยจัดในสถานีอื่นเนี่ยมันเป็นหัวโขนที่ผมสวมอยู่มันเป็นพอร์ฟอร์มนซ์ จำได้ไหมคในสมัยโน้นที่ผมออกรายการกับคุณกันชัยกำเนิดพลอยที่ช่องสามอะแล้วผมสัมภาษณ์นาตาลีกเกรโบวาจำได้ไหมนางงามจักรวาลเนี่ยแล้วตอนนั้นผมมีท่าทีที่เขินเนี่ยท่านผู้ชมอาจจะไม่รู้แต่ว่าผมเป็นคนที่เวลาผมเจอผู้หญิงที่ประกวดนางงามมาเนี่ยผมอะไม่เขินแต่ผมสวมหัวโขนในฐานะนักแสดงซึ่งเป็นบทบาทพิธีกร ที่ทำให้ดูเหมือนเขินเพื่อที่จะให้คนดูเนี่ยอิ่มเอมไปกับความบันเทิงคือสัมภาษณ์น้องไม้์ถามอันนี้ก็ถามบอกว่าเขินไหมไม่เขินผมจะเขินน้องไมล์ไปหาอะไรผมสัมภาษณ์นาตาลีตอนนั้นผมก็ไม่เขินผมไม่ใช่เป็นคนที่เจอผู้หญิงสวยแล้วเขินประเด็นก็คือว่าผมต้องทำเป็นเขินเพราะมันเป็นหัวโขนหนึ่งของบทบาทพิธีกร ถ้ายังไม่ทราบอันนี้ควรทราบไว้นะฮะมันเป็น performance ครนี้หนึ่งในส่วนหนึ่งของการ perform ก็คือต้องเอาสรรพนามที่คนไทยเลือกที่จะใช้มาผสมผสานไปให้มันมีความสนุกสนานโทษทีฮะผมไม่เห็นคอยเป็นพี่เป็นน้องฮะถ้าคุณไม่ได้เป็นพี่เป็นน้องกับผมจริงไม่ได้สายเลือดเดียวกันเนี่ยผมไม่เห็นคุณเป็นพี่เป็นน้องกับผมผมเรียกน้องเพราะว่าสังคมชอบเรียกน้องคนคนนี้ นะเพราะฉะนั้นมันเป็นหัวโขนที่ผมสวมให้มันดูแนวสบายๆแต่ว่าถ้าปกติเนี่ยในแบบที่ off the record off air ผมก็เรียกคุณนั่นแหละนะคแค่นั้นนะฮะผมไม่เห็นใครเป็นพี่เป็นน้องยกเว้นเป็นสายเลื่อนเดียวกันไปกันที่อื่นนะฮะ ทุกอย่างมันเป็นเรื่องของหัวโขนที่สวมอยู่ในแต่ละรายการถ้าย้อนกลับไปดูในอดีตผมเคยจัดรายการเกมโชว์เยอะแยะมากมายย้อนกลับไปดูในช่วงนั้นจะเห็นถึงแต่ละบทบาท